เมื่อค่ำวันจันทร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาท่านกงสุลใหญ่ดำรงไคร่ครวญได้เปิดทำเนียบกงสุลต้อนรับคณะและผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันรวม12คนจาก6มหาวิทยาลัยซึ่งเดินทางมาจากประเทศไทยด้วยการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยต่อไปอันนี้เป็นกิจกรรมความร่วมมือใหม่นะฮะระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนักนะฮะว่าประเทศไทยมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์การ์ตูนที่เข้มแข็งใหญ่โตนะฮะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของภูมิภาคนะฮะเราเป็นชาติที่ผลิตการ์ตูนป้อนอุตสาหกรรมการ์ตูนของญี่ปุ่นแล้วก็ของสหรัฐนะฮะแล้วก็ขณะนี้เราก็คิดว่าเรามีความพร้อมนะฮะที่จะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะฮะแทนที่จะเป็นแค่ outsourcing เราจะเป็นคนที่จะผลิตการ์ตูนนะฮะในแบรนด์เนมของประเทศไทยเองนะครับแล้วก็เรามาเพื่อที่จะมาดูลู่ทางความร่วมมือกับทางฝ่ายสหรัฐนะครับจะเป็นสตูดิโอต่างๆที่มีชื่อเสียงจะเป็นดิสนีย์จะเป็นParamount อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ดูความร่วมมือกับบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะที่มีการสอนทางด้านนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไปนะฮะก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามีการจัดสัมมนาร่วมกันนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมที่จะทำให้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมการ์ตูนในประเทศไทยนะกับผู้ผลิตทางสหรัฐมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะฮะก็เป็นข่าวดีสำหรับคนไทยนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คงภาคภูมิใจนะฮะที่ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะในเศรษฐกิจของเรา